แรกของเรานะคะมาที่ว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงหมากปรินที่บอกเลยนะคะว่าคิดถึงแฟนสาวคิมเบอรี่มากๆเนื่องจากต้องห่างกันหลายวันค่ะเพราะว่าสาวคิมเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็มีสัญญาให้กันนะคะว่าจะใส่แหวนที่ขอแต่งงานเนี่ยติดนิ้วไว้ตลอดค่ะทำเอาว่าที่เจ้าบ่าวหมากปรินแทบจะทนความคิดถึงไม่ไหวนะคะหลังว่าที่ภรรยาสาวคิมเบอรี่ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศนานถึง5วันค่ะซึ่งหนุ่มหมากก็ยอมรับว่าคิดถึงสาวคิมหนักมากเลยนะคะแต่ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้องห่างกันพร้อมเผยสัญญาจะใส่แหวนที่ขอแต่งงานติดนิ้วไว้ตลอดด้วยนะคะเพราะว่าเวลามองแหวนก็รู้สึกเหมือนได้เห็นหน้าเขาอยู่ด้วยกันทุกที่ส่วนเรื่องแต่งงานยังอยู่ในขั้นตอนการคุยตกลงกันค่ะตอนนี้ได้แค่เลิกแต่งอย่างเดียวแถมยังยอมรับด้วยนะคะว่าเตรียมจะเป็นพ่อบ้านทำหน้าที่ล้างจานทำความสะอาดบ้านเนื่องจากแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะคิดถึงหนักกว่าเดิมไหมก็คิดถึงเป็นห่วงมากขึ้นแหละเอาจริงๆนะก็คิดถึงว่าขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้แบบไปทำงานแล้วมีความสุขเก็บประสบการณ์กลับมาแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยอยู่ด้วยกันเต็มที่อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้ว จริงๆผมว่ามันเหมือนเดิมนะความรู้สึกมันเหมือนเดิมมันมากขึ้นด้วยแต่ว่าก็ความหวานมันเราประคับประคองให้มันคงที่ stableอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปคิมก็ต้องให้ใส่แหวนไว้ตลอดไหมคะให้เขาอยากให้ใส่ตลอดเราก็เริ่มชินแล้วล่ะเราก็ใส่ตลอดเอาจริงไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มันคงต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วล่ะเวลามองไปมันเป็นยังไงความรักสัญญามันเห็นหน้าเขาลอยขึ้นมาแล้ว